ซึ่งในอันนี้บรรยากาศงานก็คือเหมือนว่าแบบเอาคอเดียวกันเอา maker friend เอาอะไรเงี้ยไปเจอกันไปพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี tool ที่ใช้ก็คล้ายๆกับงานที่เรามากันนะครับซึ่งก็ในนั้นก็จะมี competition ด้วยมีการแข่งขันอันนี้เป็นซูโม่โรบอทแต่ละปีจะมีการแข่งขันที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ไปเป็นวิทยากรนะครับอันนี้ทำกับ Nextech ไปสอน IoT Camp เราจัดมาเราไปสอนมา6ครั้งหมายถึงว่า2ครั้งแต่ละครั้งมี3ครั้งย่อยนะครับจัดที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างเมื่อกี้สอนอยู่ในโรงเรียนสอนอยู่ในชมรมนะครับก็ออกไปทำงานจริงกันบ้างนะครับอันนี้เป็นไซต์จริงและอันนี้เป็นโปรเจกต์ Smart City ที่ภูเก็ตนะครับก็คือทำกับ Nextech เหมือนกันก็ไปทำเซ็นเซอร์ตรวจวัดขยะนะครับก็คือติดเซ็นเซอร์ไว้ด้านบนตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือตอนไปการเป็นเวอร์ชันแรกๆก็ยังมีไปอัปเดตเฟิร์มแวร์นิดหน่อยแบบปัญหาหน้างานนะครับก็ไปแก้ไขกันซึ่งตอนนี้รันมาสักปี2ปีแล้วนะครับก็คือจะวัดปริมาณขยะส่งข้อมูลกลับไปที่เซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็ Nextech ก็จะมีระบบในการมอนิเตอร์ในการบริหารจัดการรถเก็บขยะอีกทีนึงนะครับอันนี้เป็นโปรเจกต์สดๆร้อนๆเหมือนกันเป็นสมาร์ทซิตี้เหมือนกันนะครับทำที่เชียงใหม่เมื่อกี้ทำที่ภูเก็ตนี่เรากลับได้กลับบ้านแล้วทำที่เชียงใหม่นะครับก็อันนี้ก็คือนับมีการนับทำกับกองงานจราจรของเทศบาลนะครับนับรถผ่านแยกต่างๆเพื่อทำทราฟฟิกคอนโทรลนะครับเขามีซอฟต์แวร์ทำทราฟฟิกคอนโทรลอยู่แล้วแยกไหนเยอะก็ควรจะแบบว่ารถเยอะก็ให้ปล่อยไฟแดงออกจากเมืองไปเยอะๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแยกไหนน้อยไฟแดงก็ติดนานๆหน่อยนะครับอันนี้หน้าตาของห้องชมรมมันจะเป็นแบบนี้ก็คือบางทีก็จะมีเด็กๆนะครับน้องๆจากโรงเรียนต่างๆเนี่ยแวะมาบางทีเขาก็มาทำโปรเจกต์ซึ่งแบบหลายๆอย่างเนี่ยอย่างเช่นเขาจะทำโปรเจกต์เป็นโครงงานอย่างเงี้ยครับแล้วเขามีไอเดียว่าเขาอยากจะทำ face recognition face detection อะไรเงี้ยเทคโนโลยีในโรงเรียนมันยังทำไม่ได้เขาก็มาคุยมาปรึกษาเรานะครับแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงช่วยกันไปนะครับเพราะว่าก็ให้เขาเกิดการเรียนรู้นะครับซึ่งในการคอมมิตี้ของเราเนี่ยไม่ได้เก็บเงินมาถึงไม่ต้องจ่ายตังค์นะครับแต่ว่าเราก็จะเป็นกฎที่บอกว่าโอเคถ้าอยู่ได้บางอย่างออกไปแล้วเนี่ยอยู่ได้ความรู้อยู่ได้เรียนรู้อะไรเนี่ยให้จ่ายเป็นความรู้นะครับให้คอนทริบิวต์คืนสู่คอมมิตี้โดยการเขียนบทความโดยทางไหนก็ได้นะครับจะ open source จะเขียนบทความหรือจะสอนคนอื่นต่อก็ได้นะครับอันนี้คือก็พูดมาเมื่อกี้จะน่าเบื่อนิดนึงก็คือพูดถึงมิชชั่นสเตทเมนต์บ้างนะครับเราบอกว่าเราจะ build a culture of innovation นะครับในเชียงใหม่เรา establish environment for community นะครับให้เกิดการ collaborate ในโปรเจกต์แล้วก็จากผู้คนที่อยู่ในนั้นนะครับโดยที่เราก็เป็นสถานที่เราเป็นพวก facility มี instruction นะครับเป็น instructor ก็คือสอนก็เหมือนพี่เลี้ยงแต่ว่าเราก็มองถึงโปรเจกต์แล้วก็มองถึงภาคที่มันคอนทริบิวต์สู่คอมมูนิตี้ด้วยนะครับแล้วทำไม culture of innovation นะครับถึงสำคัญนวัตกรรมเนี่ยคือเราเชื่อคือมันมีความเชื่อของเรานะครับก็คือเราเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีความสามารถเหมือนกันหมดเลยไม่มีใครพิเศษกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าบางสิ่งที่มันเจ๋งมากแล้วมีคนอื่นทำได้เราก็ต้องทำได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือเราเชื่อว่าทุกคนทำได้เหมือนกันแต่ว่าเราคำถามถัดไปทำไมเขายังไม่ทำล่ะทำไมเขายังทำไม่ได้เพราะบางทีเขายังไม่รู้ว่ามันต้องทำยังไงนะครับเราก็ต้องprovideพวกinfrastructureเนี่ยทำให้เขาเกิดองค์ความรู้provideองค์ความรู้ให้เขาได้ทำโจทย์ออกมาจริงๆนะครับพอเขาทำจริงเขาก็จะมีสกิลนะครับเราต้องมีknowledgeก็ต้องฝึกฝนนะครับมีสกิลทั้งหมดเนี้ยคือสิ่งที่จะทำอินโนเวชันมันต้องมีครับคือเรารู้สึกว่าเราไม่ใช่นวัตกรขนาดนั้นแต่เรารู้สึกว่าทั้งหมดเนี้ยเราแปลได้คำเดียวคือมันคือเวลาครับเราไม่สามารถเสกคนขึ้นมาได้แบบใน1เดือน3เดือนแล้วบอกว่าเดี๋ยวเก่งเลยนวัตกรรมเกิดเลยเอาตังค์มาลงเนี่ยมันก็ไม่เกิดครับเราต้องค่อยๆบิ้วจากคนเนี่ยสร้างคนให้มันมีองค์ความรู้มีสกิลนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดสิ่งต่างๆตามขึ้นมานะครับทีนี้กลับมาพูดถึงเมคเกอร์ในคอนเท็กซ์ของผมบ้างมันคืออะไรในสิ่งที่พื้นที่ที่เราอยู่เลยนะครับคือมันคือกลุ่มคนแบบนี้อันนี้คืออันนี้น้องแมนอยู่ข้างหน้าแมนกระต๋องอันนี้มาด้วยกันหมดเขาไปสิงคโปร์ครับแล้วเขาอยาก
ขามีสิงคโปร์เนี่ยมีรถให้เล่นแต่ว่าไม่ยอมให้พวกเขาขึ้นไปเล่นกันนะครับเขาก็เลยกลับมาเฮ้ยอยากจะทำรถขึ้นไปเล่นเองบ้างแต่ว่าทำเป็นเวอร์ชันรถดิฟนะครับเขาก็ประกอบรถขึ้นมาเขาก็ทำขึ้นมาเองแบบจากแบบไม่มีอะไรเลยนะประกอบขึ้นมาแล้วก็เอาไปวิ่งได้นะครับแล้วก็มีคนบอกว่าเฮ้ยอยากจะทำโดรนเรียนมาทั้งชีวิตเลยเรียนสมการเรียนจบป.โทแล้วยังไม่เคยทำจริงเลยเราก็ต้องมาลองหัดทำจริงนะครับเขาก็ทำ PCB ขึ้นมาเลยทำเป็นเฟรมด้วยแล้วก็ลงอุปกรณ์นะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์สนุกนะครับก็คือเราบอกว่าเฮ้ยเรามีเตาย่างเนื้อเราก็มีอีเวนต์มีการย่างเนื้อเกิดขึ้นนะครับเราแฮกเตาตรงนี้เป็นเซ็นเซอร์นะครับเราใส่เทอร์โมคัพเปอร์เข้าไปอันนี้ก็คือจัดงานบอกเรามาแฮกเตาย่างเนื้อกันดีกว่าเราเขียนเราทำเตาย่างเนื้อเนี่ยให้เป็น IoT นะครับเพราะว่าเราไม่มีใครเห็นภาพ IoT ที่มันแบบหมายถึงว่าเราจะคอนเนคคนอื่นที่แบบเฮ้ย IoT มันคืออะไรไกลตัวนะครับนี่แหละอยู่ในชีวิตประจำวันเราก็ทำเวิร์กช็อปนะครับทีนี้เมคเกอร์ในทัศนะของเราเนี่ยทัศนะของผมที่เจอมาเขาทำได้ทุกอย่างเลยทีนี้พอทำได้ทุกอย่างมันจะเป็นข้อดีหรือข้อเสียเรามาดูกันต่อนะครับคือข้อเสียคือบางทีทำทุกอย่างเนี่ยคือมันสนุกไงแต่ว่าเสร็จไม่เสร็จไม่รู้ใช้เวลาโคตรนานเลยมันก็บอกว่าเฮ้ยอาจจะไม่เห็นภาพที่มันเป็นภาพใหญ่ว่าเฮ้ยงานจะต้องเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าก็ยังมีอีกก็คือแบบเฮ้ยบางทีมันฟังชั่นอลแล้วแต่มันแบบมันไปต่ออีกนิดนึงมันจะเจ๋งมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบมีมุมมองนั้นอยู่ทั้งหมดเนี้ยคอร์สทั้งหมดเนี้ยกลับมาที่เดิมครับคือเรื่องของเวลาเราเสกอะไรไม่ได้นะครับมันคือมันต้องใช้เวลาก็ต้องค่อยๆบิ้วกันไปนะครับทีนี้ข้อดีบ้างมันเกิดการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดนะครับมันต่อยอดไปได้เรื่อยๆเลยนะเพราะว่าการทำแบบนี้คือการที่เรามีพื้นที่ที่แบบทำได้ทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีลิมิตมันไม่มีบาวดารีนะครับคือทั้งหมดเนี่ยคือ creativity นะครับแล้ว creativity เกิดจากอะไรเกิดจาก freedom ครับมีพื้นที่เราอิสระต่อพื้นที่เราอิสระต่อเวลาเนี่ยเกิด freedom นะครับพอ freedom เนี่ยเฮ้ยมันมี creativity แล้วเราก็เชื่อว่ามันจะมี innovation เกิดขึ้นมาตรงนี้นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยต้องใช้เวลาทั้งหมดเราก็ค่อยๆ build กันไปต้องเริ่มจากองค์ความรู้เราต้องสร้างคนที่เก่งจริงๆขึ้นมานะครับทีนี้เราจะทำยังไงเราจะ build community ขึ้นมาได้ยังไงเพราะว่าทุกคนเก่งมากแล้วในคอมมูนิตี้ของเราเนี่ยเมื่อกี้นะครับก็คือมีทั้งซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์มีเมคานิคอลเอนจิเนียร์มีอิเล็กทริคอลเอนจิเนียร์นะครับมันห่างกันมากเลยนะแบ็คกราวด์จะทำยังไงนะครับตอนแรกผมก็คิดเอ๊ะทำไงดีเริ่มจากเราเรียกมันว่าเป็นโคออฟครับโคออฟคือหาส่วนหาจุดที่เขามีจุดความสนใจร่วมกันเนี่ยมาทำนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างแรกๆเลยก็คือเฮ้ยฟังดีไซเนอร์ช่วยทำเคสหน่อยทั้งหมดแล้วก็แบบลองใช้เครื่องด้วยลอง CNC ด้วยนะครับแล้วก็ทำคนที่ทำเกมได้เขียนซอฟต์แวร์ได้เก่งๆเลยนะเขาต่อจอไม่เป็นอะแต่คนที่เป็น electrical engineer คือโอ้โหต่อจอมากเลยแต่เขียนโปรแกรมทำเกมไม่เป็นนะครับก็เตอร์ติสเนี่ยก็มีแมทริกมีการโรเตทนู่นนี่นั่นเขาทำไม่เป็นแต่มันก็ไม่ได้ยากเกินไปนะครับจับมาทำด้วยกันทีนี้เกิดองค์ความรู้เกิดขึ้นละเกิด knowledge transfer ละระหว่างฝั่งโปรแกรมเมอร์ละฝั่งเอนจิเนียร์ที่ทำกับฮาร์ดแวร์นะครับอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ IoT อีกอันนึงคือน้องต๋องก็บอกว่าเฮ้ยผมอยากทำสวิตช์แบบเนี้ยไปรีเพลซของเก่าเลยอะแต่ว่าอยากทำเป็น IoT นะอยากเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะแต่ทำไม่เป็นผมก็บอกว่าโอเคงั้นทำกับพี่นะครับผมทำฝั่งที่เป็นพวกเนี้ยทั้งพวกเป็นคอนโทรลผ่านอินเทอร์เน็ตได้มีโปรโตคอลนู่นนี่นั่นนะครับแต่ตรงเนี้ยเราทำไม่ได้เราก็ให้เขาทำนะครับเพราะว่าตรงนี้ต้องมี power supply นู่นนี่นั่นเขาก็จะเชี่ยวชาญมากก็ให้เขาทำไปนะครับก็เกิดการtransfer know-how กันนะครับก็ knowledge ก็ไหลไปสู่กันอันนี้ลองจินตนาการนะครับการที่มีซอฟต์แวร์ developer อย่างที่พูดไปเมื่อกี้แหละคือมี engineer เต็มไปหมดเลยวันแรกของการเปิดชมรมนะครับมันจะเป็นยังไงมันก็จะเป็นแบบเหมือนอิเล็กตรอนครับตรงไหนมีโต๊ะและเป็นที่ว่างนะครับมันจะกระจายกันแบบไกลที่สุดจริงๆก็เราก็ได้เห็นแบบในห้องเนี้ยนึกออกว่าแบบว่ามันมีที่ว่างแล้วเรากระจายกันไปตรงไหนได้ครับเขาก็ไม่คุยกันนะเพราะว่าก็ไม่แปลกเอาจริงๆคนก็ไม่ได้รู้จักกันขนาดนั้นมาเจอกันวันแรกก็อย่างนี้แหละเราก็บอกเอ๊ะเราทำไงดีวันแรกทำไงดีคิดละโคออฟโปรเจกต์ก็เกิดละแล้วพออยู่หลังจากนั้นทำยังไงเราก็มองไปว่าเราดีลดาวลงไปแล้วก็บอกว่าเฮ้ยทั้งหมดเนี่ยอันนี้หลักๆของพวกเราเนาะแมนเป็นฝั่งอิเล็กทริคอลเนาะก้าวเป็นเมคานิคอลเนาะแต่ว่าเขาทำมีเชื่อมมาทางไฟฟ้าด้วย
ผมเป็นซอฟต์แวร์นะครับทั้งหมดนี้มีอะไรที่เหมือนกันนะครับปรากฏว่าทุกคนเขียนโค้ดหมดเลยนั่นแปลว่าโคดดิ้งเนี่ยคือทูลที่สำคัญละเป็นเหมือนกระดูกสันหลังเป็นแบ็กโบนของเราละเราต้องทำให้มันเกิดกระบวนการที่ทุกคนเวิร์กและแชร์กันได้นี่แหละโคดดิ้งนี่แหละเป็นสิ่งที่เราต้องเอามายึดเหนี่ยวจิตใจนะครับวันแรกถ้าเราจะเขียนโค้ดด้วยกันต้องทำยังไงทุกคนเขียนโค้ดแต่ทุกคนไม่รู้จะจัดการกับซอสโค้ดยังไงผมบอกว่าเฮ้ยมันทำไม่ได้มันไม่ได้หรอกที่จะเขียนโค้ดแล้วก็ก๊อปปี้ไปเรื่อยๆนี่เขามีเวอร์ชันคอนโทรลนะhidden agenda ของเราคือเราต้องการแชร์โค้ดแหละเราต้องการดูเราต้องการปรับพื้นว่าเอ้ยเขาทำยังไงเขาเป็นยังไงด้วยนะครับก็ช่วยกันแต่ว่าหนึ่งในนั้นที่เขาจะได้ประโยชน์เลยคือเวอร์ชันคอนโทรลนะครับก็คือโค้ดมีเวอร์ชันทำไปแล้วอีก5วันมันเจ๊งเนี่ยมันกลับมาวันแรกที่เราทำได้นะครับก็ค่อยๆทำไปเริ่มจากเวอร์ชันคอนโทรลอยู่กลับมาที่รูปเดิมครับมันยังไม่พอเวอร์ชันคอนโทรลคือตอนแรกคิดว่าเอ้ยแชร์โค้ดกันก็พอแล้วมาเหลืองสักขนาดนี้มันไม่พอนะครับเพราะว่าผมมีโจทย์ว่าซอฟต์แวร์เนี่ยอันนี้เราทำ IoT กันมาเยอะมากเลยแต่เราอยากจะไปหลอกไอ้คนกลุ่มพวกนี้มาทำ IoT ด้วยเพราะว่าผมบอกว่า IoT อ่ะอันนี้ mindset ผมเลยนะบอกว่า IoT อ่ะใครเขียนโปรแกรมได้ควรมีสกิลผมมองเป็นสกิลควรจะมีสกิล IoT ด้วยเพราะมันไม่ได้ต่างจากการเขียนโปรแกรมปกติเลยมันแต่ว่ามันจะมีเรื่องโปรโตคอลเรื่องการดีไซน์เข้ามาเกี่ยวข้องนิดนึงเอ๊ะเราทำยังไงดีเราต้องอาศัยสะพานครับเพราะว่าแต่ต่างคนต่างแบบแบ็คกราวด์ห่างกันมากเราต้องมีสะพานเชื่อมทุกคนให้มาอยู่ด้วยกันได้นะครับแล้วสะพานพวกนั้น implement ยังไงผม implement ด้วยเราต้องทำเป็นซอฟต์แวร์ไลบรารีขึ้นมาครับคือให้เขาเห็นภาพเลย generate data ง่ายที่สุดเลยจาก device นะครับขึ้นไปที่คลาวด์เสร็จปุ๊บมีการแสดงผลนู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นข้อดีเฮ้ยฟังแบบเหมือนเมจิกเลยทำง่ายแต่เวลาเราดีไซน์เราดีไซน์นะครับต้องระวังว่ามันต้องไม่เมจิกเกินไปถ้าเมจิกเกินไปคือถ้าเราเลิกทำอ่ะไอที่เรียนมาคือเจ๊งหมดนี่คือเสียเวลาแบบที่สุดในชีวิตแหละถ้าแบบถ้าหลังจากโปรแกรมซอฟต์แวร์ตัวนี้ตายไปแล้วฉันจะทำอะไรต่อไม่ได้เลยในชีวิตเนี่ยมันก็จะแบบเสียเวลาชีวิตมากเราก็ต้องดีไซน์ให้เขาเห็น Data ให้มันไม่เป็นเมจิกเกินไปนะเขาก็ต้องเห็น Data ไปมาสิ่งที่สำคัญที่สุดดีที่สุดคือเราต้องคุยกันที่เป็นโปรโตคอลเลเวลบางทีเขาไม่รู้หรอกว่าเขาเรียนโปรโตคอลแบบนี้แต่ว่าเราค่อยๆสอนเข้าไปให้เขาไปอ่านเรื่องโปรโตคอลเองได้นะครับทั้งหมดเนี้ยก็คือเป็นกระบวนการของ Open Source ก็คือ Open Source โปรโตคอลนู่นนี่นั่นมีสเปคนู่นนี่นั่นนะครับไปอ่านทีนี้ทำไมเราถึงต้องการ open source นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเมื่อปีแรกๆเลยเรามี 3D printer ไม่รู้จะทำอะไรดีเราทำโดนกันเยอะเฮ้ยเรามาเรียนรู้การใช้เครื่อง printer ไปโหลด open source model มาลองปริ้นลองประกอบลองทำนะครับก็บินดีบ้างเสียบ้างนะครับมี 3D printer เราสามารถสร้าง 3D printer เครื่องใหม่ขึ้นมาโดยศึกษาจาก open source นั่นแหละนะครับซึ่งเฟิร์มแวร์ทั้งหมดเนี่ยก็ใช้ open source เฟิร์มแวร์เลยแล้วเราก็มาทำโครงสร้างที่เราบอกว่ามันดีกว่าของเก่านะครับก็ฝั่งเอนจิเนียร์เขาก็เก่งเขาก็ทำไปนะครับทีนี้ทำไมการสร้างคอมมูนิตี้หรือว่าพวก maker space เนี่ยมันสำคัญมากนะครับอันนี้เป็นคำเป็นภาพตอนแรกผมก็จะอธิบายยังไงอันนี้เป็นภาพที่ดีมากนะคือปีนี้เพิ่งมีน้องนนท์มาน้องนนท์อายุ11ขวบน้องนนท์สามารถทำ face recognition เองได้น้องนนท์มาเรียน AIด้วยตัวเองเราแค่ไกด์นะครับเขามาเรียนเนี่ยนี่เขียนคิดไบเขาเขียน Arduino เขาเขียนซอฟต์แวร์ที่แบบมันไปไกลมากแล้วเขาโตเร็วมากนะครับซึ่งในโรงเรียนอ่ะคือผมเทียบกับเรียนที่เราเรียนมาเนาะก็แบบมันยังไม่ได้เอื้อสภาวะแวดล้อมมันไม่ได้เอื้อกับเขาขนาดที่แบบจะมาทำแบบนนได้นะครับแต่ว่านนเขาก็เป็นเด็กโฮมสกูลด้วยเขามีเวลาเต็มที่เลยในการทำเรื่องพวกนี้นะครับแล้วทำไมเด็กถึงสำคัญเพราะว่าเขาคุยภาษาเดียวกันนะง่ายกว่าเราเขาอยู่สนุกเขาคุยเขาไปเขาแชร์ความรู้ของเขาไปนะครับในฝั่งเราอินสปิเรชันสำคัญนะครับดวงดูแววตาของน้องๆเนี่ยคือเราไม่ได้มีอะไรไปแบบขนาดนั้นในรูปนี้เก่าหน่อยก็สนุกอ่ะเขาสนุกมันได้อินสปิเรชันสำหรับเด็กๆนะครับอันนี้เขาก็ไปลองเล่นของเล่นก็เล่นกันไปนะครับทีนี้ที่เราทำมาเราพูดถึงการ build community นู่นนี่นั่นแล้ว implement ยังไงมีคีย์อยู่แค่2อย่างก็คือเราใช้พวก source sharing นะครับแล้วก็ในเรื่องของ
วิธีการหรือ bridge หรือการ implement ผ่าน client library นะครับต่อไปคือเรื่องนี้ครับในเชียงใหม่ทุกๆปีมันมีปัญหาหมอกควันมีปัญหาหมอกควันที่แบบหนักมากที่แบบหนักเอาหนักขึ้นเรื่อยๆด้วยเพราะว่าเราก็ได้ยินข่าวจากกรุงเทพจากอะไรนะครับเราทำสเปซตรงนั้นมาเราก็มีการเชื่อมโยงอันนี้เป็นงาน Tech Fair นะครับก็เราทำมินิอีเวนต์ข้างใน Tech Fair อีกทีนึงครับเราเชิญนักวิชาการมาเราเชิญอาร์ติสต์มานักกิจกรรมมานะครับเราเชิญเมคเกอร์มาจริงๆคือไม่เชิงเชิญหรอกก็บอกว่าใครสนใจเรื่องเดียวกันน่ะมาเจอกันประมาณนั้นแต่เราโฮสต์เราโพรไวด์อินฟราสตรักเจอร์ครับเราสร้างโอกาสเฉยๆเราสร้างพื้นที่ให้คนมาเจอกันได้บอกเราสนใจสิ่งนี้นะครับนักวิชาการมาเมคเกอร์มาโปรแกรมเมอร์มานะครับอาร์ติสต์มาก็มาเจอกันมาคุยกันว่ามันเป็นปัญหาหมอกควันนู่นนี่นั่นเป็นยังไงบ้างเราจะควรจะแก้ยังไงดีแต่ว่าฝั่งนักวิชาการเนี่ยคือผมทำพวกเซ็นเซอร์ฝุ่นกับนักวิชาการด้วยคือเราก็ทำกันไปละเราทำฝั่งเทคไปนะก็คืออ่านข้อมูลไปประมวลผลนู่นนี่นั่นนะครับก็เราก็ต้องการเชื่อมโยงนะครับคือเรามองว่าไม่ว่าจะเป็นอาร์ติสต์เมคเกอร์คือทุกคนคือแบบอย่างน้อยคือซิติเซนแหละทุกคนคือคนเนี่ยคือเรามีฮิวแมนบีอิงเราเป็นเหมือนกันเลยเราไม่เคยแตกต่างกันเลยนะครับแล้วก็เทคอาร์ตแอนด์เอนไวรอนเมนต์ทั้งหมดก็คือเรื่องเดียวกันนะครับซิตี้แอนด์คอมมูนิตี้ก็เรื่องเดียวกันนะครับเราก็หาคนที่สนใจเหมือนกันนะครับทีนี้พอมีปัญหาหมอกควันเขาก็มีการทำต่อว่าแบบเฮ้ยตอนนั้นปัญหาหนักมากคือ PM 2.5 แบบขึ้นไปแบบ300 400คืออยู่ไม่ได้แล้วเขาก็จะแบบมีการระดมการทำเครื่อง DIY เครื่องฟอกอากาศนะครับ Air Purifier ทีนี้เราทำได้มีเราทำได้ครับแต่ว่าเรามองไปข้างหน้าอีกนิดนึงว่าเรามีรีซอร์สเราทำได้ด้วยนะน้องเขาดีไซน์โหหลายอย่างซื้อพาร์ทเก่งมากปัญหาคือมันทำไปไม่กี่มันขี้เกียจทำมันทำไม่กี่ครั้งก็ทำไม่ไหวหรอกใช้แบบใช้พลังตรงนี้เรารีซอร์สเราไม่ได้เยอะเหลือๆขนาดนั้นนะครับเราก็เลยบอกว่างั้นสิ่งที่เราทำได้แล้วมีประโยชน์ที่สุดคือเราส่งต่อองค์ความรู้ที่เรามีนะครับก็คือเราบอกว่าสิ่งสำคัญสุดเนี่ยซื้อไส้กรองมันยากครับเราทำเวิร์กช็อปมาบอกว่าไส้กรองเนี่ยซื้อยังไงดีซื้อจากที่ไหนได้บ้างเพราะตอนนั้นของขาดตลาดมันก็จะมีซื้อแบบช้อปปี้ลาซาด้าบ้างอาลีเอ็กซ์เพรสบ้างอะไรพวกเนี้ยก็มาดูเลยกันว่าแบบเลือกยังไงเพราะว่าคนไม่รู้เขาไม่รู้จริงๆนะเขาบอกว่าเฮ้ยของแท้เป็นยังไงของปลอมเป็นยังไงอะไรเงี้ยจริงๆเราบอกมันไม่ต่างเลยการมี RFID กับไม่มีมันไม่ต่างเลยถ้าเรามาใช้ตรงนี้นะครับแต่ว่าพอเวิร์กช็อปอันนี้สำหรับผู้ใหญ่ซื้อของเนาะแต่ว่าเราก็บอกว่าเด็กๆอ่ะครับเขาควรจะเราต้องการ raise awareness ไปที่เด็กๆนั่นแหละก็คือในฝั่งที่เรามีสเปซเขาคือเราคิดว่าแบบบางปัญหาเราไม่สามารถแก้ไขหมายถึงว่าด้วยตัวเองเนาะเขาบอกว่าอาจจะไม่สามารถแก้ไขมันใช้เวลานานอ่ะเราไม่สามารถแก้ไขได้ในเจเนเรชันของตัวผมเองอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องส่งต่อในสิ่งที่เราส่งได้เนี่ยผ่านกิจกรรมนี่แหละไปสู่น้องๆนี่แหละแล้วก็ผ่านความเชี่ยวชาญของเรานะครับก็คือเราเมคเกอร์เราทำนู่นนี่นั่นได้เราก็เชื่อมโยงเนี่ยกลุ่มน้องๆเนี่ยมาด้วยกันก็เป็นแอคทิวิตี้ก็ทำให้เขาเกิดหวังว่านะครับว่าเขาจะได้แบบมีเรื่องแบบนี้อยู่ในตัวเขาก็จะได้แก้ไขหรือว่านู่นนี่นั่นไปในอนาคตนะครับทีนี้น่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายแหละกลับมาว่าแบบเราไม่รู้หรอกนะครับว่าเรากำลังทำในสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันจะเวิร์กไหมเราจะหมดแรงตอนไหนเราจะทำแล้วมันจะเสียหรือเปล่านะครับมันจะเฟลหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าพื้นที่แบบเนี้ยถ้าไม่ทำถ้าเราไม่ทำนะครับมันก็ไม่มีซึ่งเราคิดว่าเราทำดีกว่ามีดีกว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับเราก็ทำแล้วเราก็นั่นแหละเชื่อมั่นในฮิวแมนเนี่ยว่าแบบเราตอนแรกผมไม่ชอบแบบว่าเฮ้ยผมไม่มีมอตโต้บอกว่าเราสามารถทำโลกที่มันดีขึ้นได้แต่ว่าพอเราไปเจอคนที่เขาตั้งใจจริงๆอะไรเงี้ยไปจอยกันเรื่อยๆอย่างเงี้ยบอกว่าเฮ้ยทั้งหมดมันคือความตั้งใจดีทั้งหมดเลยอ่ะนั่นแหละคอมมูนิตี้หรือว่าเมคเกอร์สเปซหรืออะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องเดียวกันว่าแบบเรามาอยู่ด้วยกันเรามาทำอะไรด้วยกันนะครับเราแชร์ความรู้กันสุดท้ายแล้ว
ทุกอย่างที่เราทำอ่ะมันคอนทริบิวต์กลับไปที่สังคมมันก็กลับไปที่โลกของเราทั้งหมดนะครับก็เรื่องราวของเชียงใหม่ไหมครับก็น่าจะมีเท่านี้แหละครับขอบคุณครับมีคำถามไหมครับมีเวลาอยู่นิดหน่อยฮะเชิญครับเราได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเอกชนนะครับชื่อบริษัท Maker Asia นะครับแต่ว่ามันเหมือนเราทำกิจกรรมอย่างเดียวแต่ว่าในพาร์ทนึงที่ผมมีสไลด์ก่อนหน้านี้ครับเราก็พอน้องๆมาอยู่ที่นี่เราก็มีรับอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นงานR&Dที่แบบพยายามทำโปรดักต์ด้วยแต่วันนี้ก็ยังเป็นเซอร์วิสอยู่ก็สมาร์ทซิตี้เราก็สนใจเรื่องเมืองเรื่องซิตี้อะไรเงี้ยเรามีโอกาสได้ทำก็ถือว่าโชคดีด้วยในด้านนึงมันก็เจเนเรตรายได้กลับมาบริษัทด้วยนะครับแต่ตอนนี้ก็คือถ้าเรามีโปรเจกต์อันไหนทำได้มาจ้างทำก็ทำอยู่นะครับแต่ว่าออปเปอเรตการออปเปอเรตเนี่ยมันยังไม่ได้มีกำไรตอนนี้แต่ว่าก็พอมีค่าใช้จ่ายพอมีรายได้เข้ามาแบบนี้ครับผมรับงานด้วยครับแต่เป้าหมายจริงๆก็อยากจะทำโปรดักต์ซึ่งนี่มีเซสชันนะครับคือเมื่อกี้เราพูดถึงเด็กเราพูดถึงการย่อยเราพูดถึงการเขียนโค้ดนะครับเราอยากให้โค้ดดิ้งเนี่ยเป็นเครื่องมือของทุกคนนะครับขายของว่าเดี๋ยวตุ้มตามมา KBADE จะมีเซสชันตอน 4:30 นะครับก็พูดถึงว่าแบบพอมารวมตัวกันบริษัทที่สปอนเซอร์มาเขาก็เห็นว่าแบบเฮ้ยเราคอนทริบิวต์สู่คอมมูนิตี้ได้ยังไงบ้างเขาก็ทำโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์นะครับชื่อ KBADE เป็นยังไงเดี๋ยวรอดูตุ้มตามได้ตอน 4:00 ครับสี่โมงครึ่งโอเคมีอะไรไหมฮะมีใครมีคำถามอีกไหมครับเชิญครับโอ้ตอบเหมือนเมื่อกี้เลยครับคือเราไม่มีทางรู้อะไรเลยอะไรเงี้ยทีนี้สิ่งที่เรารู้สิ่งที่ผมรู้อะไรเงี้ยรู้ได้คือเฮ้ยเราต้องทำต่อไปแหละมันจริงๆแล้วถ้ากลับมาถามแบบ honestly อะไรนะด้วยความแบบจริงใจเลยคือแบบเฮ้ยมันเหนื่อยมันเหนื่อยแล้วไม่รู้ทำอะไรอยู่ด้วยนึกออกมั้ยครับทำเยอะเกินอะไรเงี้ยมันเหนื่อยอยากเลิกทำแล้วเบิร์นเอาท์แต่ว่าก็รู้สึกว่าพอเลิกทำแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรดีไงก็ชอบทำอันนี้อยู่ก็ทำไปครับเพราะฉะนั้นถ้าคำตอบเนี้ยผมคำถามเนี้ยต้องช่วยกันตอบหมายถึงว่าฝั่ง maker เองก็แบบประมาณว่าแบบเราถ้าเราอยากให้มันมีต่อไปเราก็ช่วยกันคอนทริบิวต์แหละผมว่านี่คือคำตอบครับงั้นผมก็ควรตอบว่ามันน่าจะมีอยู่นะครับแต่ว่ามันอาจจะลดลงไปเหลือแบบคนที่แบบมีแพชชั่นหนักๆจริงๆอะไรเงี้ยครับ